ชอบสุดๆเลยดูสิมันเป็นมาวิงมาวับมาวิงมาวับนะสวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาทำสลามกาแล็กซี่นี่เลยนะคะเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้นะคะเอามาทำไมพี่ฟ้าเอาสกุตตี้มาทำไมคือมันหอมมากหอมเหมือนกลิ่นองุ่นเราจะมาทำสีประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มสีชมพูอีกนิดนึงเนาะดูสิคือมีอะไรเจ๊ก็เอามาหมดอ่ะอ้ายมาบีบสกุตตี้ให้ดูด้วยยังไงเจ๊พาอย่างไงโอเคถ้าอย่างไงเรามาเริ่มทำกันเลยโอเคนะคะมันก็จะฟุ้งฟิ้งหน่อยๆนะคะเราจะใส่กาวน้ำใสลงไปนะคะ1ขวดแต่ว่าแบ่งเป็น4ถ้วยเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่สีลงไปค่ะสีนี่เราใช้สีน้ำนะพี่พาก็ใส่สีชมพูวันนี้เราจะมาทำแบบขุ่นกันค่ะนี่สีน้ำเงินสีม่วงนะคะก็สีฟ้าค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อกี้อันนี้ไม่ค่อยม่วงเนาะพี่ผาก็เลยใส่สีแดงเพิ่มเลยเป็นสีนี้เลยเจ๋งไหมโอเคเราก็จะใส่โฟมลงไปนะคะคนละปื๊ด2ปื๊ดคนค่ะต่อจากนั้นพี่ผาจะใส่น้ำยาทำสลามป้าผาลงไปนะคะแล้วก็คนจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนคนทั้งโฟมๆแบบนี้เลยนะโอ้แซ่บอ่ะดูดิโฟมยังไม่แตกตัวอย่างนี้ต้องเอามือไปคุกย่างงานถนัดแล้วใช่ป่ะมาดูสีน้ำเงินบ้างนะโอ้ดูสิสีน้ำเงินยังไม่หนืดเท่านั้นเลยต้องใส่น้ำยาไปอีกนะคะถ้าไหนยังไม่หนืดพอสีน้ำเงินสวยนะมาดูสีม่วงกันบ้างม่วงทูโทนโอ้โหสวยค่ะสีฟ้าโอ้สีฟ้าอ่อนมากเลยอะมองในกล้องแทบจะเป็นขาวแล้วอะสีฟ้าอ่อนมากมากเลยพอแล้วล่ะเนาะสะบัดมาโดนโอเคคนจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนโอเคค่ะเราได้ทุกสีแล้วนะอันนี้สีชมพูค่ะเราลองมาเรียงเลยเนาะสีชมพูแล้วก็ต่อด้วยสีอะไรอ่ะม่วงไหมเอาม่วงแล้วกันเนาะดูสิคือมันยืดมากเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นสีเหมือนคูก้าเลยอ่ะกระจายกระจายอ่ะโอเคแล้วค่อยฟ้าแล้วกันเนาะโอ้โหคือใส่โฟมเข้าไปแล้วอะเนื้อเขาเด้งๆอะเด้งๆดุยๆมากๆเลยดูสิโอ้ยืดด้วยนะดูสิเลิศโอเคใส่ลงไปค่ะฟ้าสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินใส่โฟมแล้วทุกอย่างดีขึ้นเลยอ่ะมันเพอร์เฟกต์มากๆเลยดูสินะเป็นดอกกุหลาบเลยเดี๋ยวเราจะมาจิ้มฟินกันที่หลังนะคะสีน้ำเงินโอเคเราใส่ทุกสีลงไปแล้วมันก็ยังไม่เป็นถูกปะเราต้องมายืดอ้าวช่วงเวลาที่สนุกที่สุดมายืดกันดีกว่าก่อนจะยืดเรามาจิ้มฟินก่อนชอบอ
เราจะทำให้เขาเป็นกาแล็กซี่เสร็จเราจะค่อยโรยกากเพชรหรือว่ามุ้งมิ้งอะไรลงไปเนาะจับเลยจับเลยนะคะ1ฉากนะคะนี่ค่ะม้วนให้ดีค่ะเป็นหรือยังคะโรยกากเพชรกันจะมีกากเพชรละเอียดนะคะกับกากเพชรอันใหญ่โอ้โหสวยเลยมุ้งมิ้งเสร็จแล้วเราก็จะโรยดาวสีฟ้าลงไปนิดหน่อยค่ะให้พอเป็นมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเพราะมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเนาะโอเคสวยมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพร้อมของเราวางเลยนะคะน้องๆบอกว่าเมื่อสกุตตี้โดนสลามแล้วกลิ่นมันจะหายค่ะพี่พาก็ไม่เป็นไรเนาะ วางตรงกลางสิวางริมหน่อยเพราะว่าเจ๊จะจิ้มฟินโอ้คือกากเพชรอะดูดิกากเพชรมันเยอะมากเลยอะสวยอะคืออย่างนี้เหมือนแล้วตอนแรกคือไม่เหมือนเลยนะพอเหมือนเอาเข้ากันแมทกันซะงั้นจิ้มไม่ค่อยฟินเท่าไหร่เนาะเพราะว่าติดจะกากเพชรนิดหน่อยแต่สวยมากเลยดูหน้านี้เป็นยังไงหูกากเพชรติดสกูชี่เต็มเลยน่ารักอะโหน่ารักอะน่ารักมากเลยนะคะชอบอ่ะชอบสุดๆเลยดูสิมันเป็นmoving มาวับ moving มาวับนะนี่ทั้งเนื้อเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหจริงๆเราเอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้นะอย่างเงี้ยก็คือมันจะแข็งแบบนี้เลยไง everything ใช่ไหมสีเขาแคดดี้ดีมากเลยเรายังไม่รวมเขาทั้งหมดดีกว่าเนาะเก็บเอาไว้วันนี้วันศุกร์เนาะเราก็จะมีอะไรเล่นกันแล้วนะคะสำหรับวันเสาร์พรุ่งนี้หลานๆมาด้วยค่ะหลานๆป้าพามาด้วยเนาะเก็บเอาไว้ให้หลานเล่นก็ได้อะ ใจดีใจดีโอเควางไว้อย่างนี้เลยจะได้มีกรี๊ดกันบ้างอะไรบ้างนะคะไม่ได้มันต้องเรียบๆก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแซสไกด์เขาด้วยนะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ